ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดใครถูกใครผิดโรมอ้างสิทธิพลเมืองส.ส.ร่วมชุมนุมศิระแจ้งความเอาผิดจ่อยื่นยุบพรรคนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่โพสต์เฟซบุ๊กรังสิมันต์โรมระบุว่าการชุมนุมเป็นสิทธิพลเมืองที่พึงกระทำได้ผมและเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลอีกหลายคนได้ร่วมติดตามและสังเกตการการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่สนามหลวงซึ่งผู้ชุมนุมเรียกว่าสนามราษฎรตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวันที่19กันยายนจนถึงการยุติการชุมนุมเมื่อช่วงเช้าของวันที่20กันยายนพบว่าในส่วนของผู้จัดการชุมนุมนั้นมีความเรียบร้อยดีครับโดยเฉพาะการจัดการเรื่องความปลอดภัยการจัดการเรื่องขยะการจัดการเรื่องสุขาส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการยืนรักษาความปลอดภัยอยู่นอกแนวเขตรั้วการชุมนุมโดยไม่พยายามบีบพื้นที่การชุมนุมเข้ามาบรรยากาศโดยรวมยังถือว่าเป็นไปด้วยดีอย่างไรก็ตามได้เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่พยายามให้รถสุขาออกจากพื้นที่การชุมนุมและการนำสิ่งกีดขวางต่างๆเช่นรถเมย์มาปิดกั้นเส้นทางเป็นการใหญ่โตซึ่งอาจส่งผลเป็นการสร้างความตึงเครียดให้แก่ผู้ชุมนุมสร้างความกังวลว่าจะมีปฏิบัติการสลายการชุมนุมจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ในส่วนของข้อเสนอของการชุมนุมนั้นผมจะนำไปหารือในวิปประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งยัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่23กันยายนนี้ผมขอยืนยันว่าการชุมนุมเป็นสิทธิพลเมืองตามหลักการสากลอีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งปี2540และ2550ต่างก็ได้รับรองให้การชุมนุมนั้นเป็นเสรีภาพที่ประชาชนพึงกระทำได้สุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมและให้กำลังใจและขอแสดงความนับถือต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านครับในขณะที่ศิระแจ้งความสน.ชนะสงครามเอาผิดส.ส.ร่วมชุมนุมเตรียมยื่นยุบพรรคและจริยธรรมส.หนุนล้มล้างการปกครองนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับส.ส.มงคลกิจสุขสินธารานนท์พรรคไทยศรีวิไลส.ส.พีรวิทย์เรืองลือดลภาคพรรคไทยรักธรรมส.ส.ณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์พรรคก้าวไกลในข้อหาร่วมชุมนุมในสถานที่ห้ามชุมนุมจากกรณีที่มีภาพของทั้ง3คนปรากฏระหว่างการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยแสดงตัวด้วยการชู3นิ้วในสถานที่ห้ามชุมนุมทั้งที่เป็นส.ส.ที่ถือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่ยังทำผิดกฎหมายซะเองจึงไม่ทราบว่าเป็นพฤติกรรมที่ขาดจิตสำนึกหรือไม่ซึ่งในวันพุธนี้ตนจะยื่นประธานรัฐสภาเพื่อขอให้สอบจริยธรรมของส.ส.ทั้ง3คนด้วยนายศิระกล่าวต่อว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นมีการโจมตีให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องโดยสอบไปถึงการล้มล้างการปกครองซึ่งส.ส.ทั้ง3คนมีพฤติกรรมร่วมสนับสนุนโดยตนกำลังให้ทีมกฎหมายตรวจสอบอยู่ว่าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองของทั้ง3คนภาพฟ้องมันฟ้องว่าคุณเข้าไปในที่ชุมนุมในฐานะใดเป็นผู้สังเกตการหรือผู้ร่วมแซะสนับสนุนการชุมนุมซึ่งหากมีภาพส.ส.คนอื่นปรากฏว่าชู3นิ้วอีกตนจะรอรวบรวมข้อเท็จจริงในช่วงเวลาสถานที่ดังกล่าวว่าได้กระทำผิดกฎหมายหรือไม่เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนายศิระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ